โอ้ตอนนี้เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าคนมันแรงกว่ารถนะครับใครอยู่ดีๆได้ยินเสียงปุ๊บก็เลยเดินมาดูเนี่ยครับน่าจะเป็นเพราะว่ามันเก่าแล้วมันสนิมมันก็เลยอาจจะขาดออกนะครับแล้วอยู่2ตัวเห็นแต่ล้อแบะออกเลยอันนี้ก็มาถ่ายหลังเลิกงานครับแปลงนี้แล้วก็แปลงนี้นะครับถ่ายหลังเลิกงานครับเลิกงานก็มาถ่ายเล่นครับเตรียมดินไว้ปลูกนั่นปลูกนี่แล้วก็ทดลองอุปกรณ์การเกษตรนะครับคือผมชอบประดิษฐ์นะก็ถ่ายไว้เตรียมอุปกรณ์ครับ